สุกแล้วสุกแล้วครับปิ้งปลาไหลเวทสุกแล้วนั่นเอาละโอ้โอ้ยตกใจหมดโอ้ยโอ้หัวใจจะวายลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเน็ตพาลุยรอบปลาไหลอีกแล้วครับออกมาอีกแล้วช่วงนี้น้ำมันลดเนาะน้ำมันแห้งแต่ฝนก็ตกอยู่นะเนี่ยฝนก็พรำๆอยู่ลุงเน็ตออกมาเนี่ยครับทางเราลุงเน็ตอ่ะเขาเทือกน้ำหวานนานละบางที่ก็หวานบางที่ก็ยังไม่หวานแต่บางที่ก็ใช้รถปลูกครับวันนี้ลุงเน็ตพาออกมาลอบปลาไหลจะหมาหรือเปล่าไม่รู้นะว่าของมันอยู่ในรูเนาะก็ไม่หมานก็ช่วงเบื่อลุงเน็ตนะครับลุงเน็ตหาปักเบ็ดบ้างลอบปลาไหลบ้างเนาะช่วงนี้พอได้มีคลิปให้เพื่อนๆและเอฟซีได้รับชมกันใครเหงาใครเหงาดูเพื่อความบันเทิงนะครับคลิปลุงเน็ตดูเพื่อความบันเทิงไม่ต้องไปเครียดมันหรอกวันนี้ลุงเน็ตใช้เหยื่อเศษเดือนเหมือนเดิมเหยื่อเศษเดือนหน้านี้หาได้แล้วครับเหยื่อเศษเดือนนะแล้วก็เบ็ดอันเก่านั่นแหละได้บ้างหลุดบ้างเนาะเบ็ดอันเก่าเนี่ยไม่ว่ากันนะไปลุยลุยลุยชมไปกายไปด้วยครับมาดูรูแรกครับจะกินหรือเปล่าฝนก็หยุดตกละฝนนี่ตกหยุดหยุดนะรูแรกเอาไหมเมื่อคลิปก่อนแย่รูแรกยอกเลยเอาหรือเปล่าคลิปนี้ตวกไหมรูสวยเหมือนกันนะนิ่มสิ่งสละมั่งรูแรกเนี่ยทำไมนิ่มสิ่งมันก็น่าเลยนะครับน่าจริงๆรูมันยังไม่หิวรูแรกวันนี้ถ้าจะหนิมสิ่งแล้วครับถ้าจะไม่กินละถ้ากินน่าจะยอกแล้วนะค่อยๆลุ้นกันไปเนาะบางทีมันก็อยู่ลึกนานกินหน่อยไม่เอาละไม่เอาละเอาแล้วมันน่าจะตวบละไม่กินไม่กินรูแรกหนิมสิ่งครับหนิมสิ่งมาลุ้นรูนี้เอาหรือเปล่ารูแรกหนิมสิ่งครับรูสวยแล้วอุ้ยกินละโอ้มันยอกรูสองแล้วครับวันนี้ยอกรูสองเนี่ยรูสวยๆแบบนี้กินแน่นอนมาลุ้น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 วันนี้เอาหมงมาใส่นะดึงล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 ะช่วงนี้มีไหมหล่อปลาไหลลูกเนี่ยก็เลยลอยดูเนาะดึงลงไปดึงลงไปดึงลงไปแต้มแรกแต้มแรกจะพอได้ตำน้ำพริกไหมลุ้นกันเนาะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นหล่อปลาไหลนี่ต้องใจเย็นนะครับใจร้อนไม่ได้แต่กินแล้วนะตึ๊กเลยเมื่อกี้นั่นนั่นรอมันเกินเบ็ดนิดนึงนั่นโอ้ตัวนี้หลอดยากซะละมั้งลุดเอาอยู่หรือเปล่าต้องดูสิมันเอาเหยื่อเนี่ยไปยอกแล้วเมื่อกี้ขึ้นมาไหมอุ้ยกินอยู่กินอยู่กินอยู่นั่นนั่นดูกันจะจะดูกันจะจะลุ้นเต็มแรกอ้าวแดดออกอีกแล้วเมื่อกี้ฝนตกฝนพรำไป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 โอ้ตัวน่าจะไม่ใหญ่ครับแบบเนี้ยมันลิ้วเบ็ดมันลิ้วลิ้วเนี่ยแปลว่าหมุนเบ็ดนะครับภาษาเหนือพระองค์ลิ้วเอาเอาเอารุ่นอีกรุ่นอีกแต้มแรกทำไมเอาตุกเอายากตุกนั่นกินละมันกินยังไงของมันกินแล้วไม่คืนเบ็ดเอา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 ได้ไม่ได้ตัวเนี้ยแต้มแรกก็ลุ้นเหนื่อยเลยเอาอยู่ไหมสักทีสิมาอยู่มาอยู่ตุ๊บตุ๊บตุ๊บห
ยังไงยังไงเอาไหมเอาละครับเอาละมันกินยังไงของมันเนาะกินแล้วไม่ติดลูกก็ใหญ่ไอ้เนี่ยหมุนเบ็ดอีกละหมุนเบ็ดอีกละโอ้ทำจะไม่ได้แล้วครับแบบนี้ทำหมุนเบ็ดเนี่ยนะมันไม่คืนอ่ะรอมันจนไม่กินเลยเนาะเอาเอาอีกทีสิขึ้นมาอีกละเอาอีกละขึ้นมาละน้ำดันขึ้นมาละดันขึ้นมาละดันขึ้นมาอีกละได้ขึ้นมาอีกละกินอีกละนั่นกินอีกละกินอีกละกินอีกละเดี๋ยวลองดึงสวนดูสิมันฉลาดเนาะบางทีเนาะมันรู้เบ็ดนั่นเนี่ยเล่นเหยื่ออย่างเดียวเลยครับไม่คืนดึงยังไงก็ไม่ติดอะทำไมคืนนี่มันอมเบ็ดนิดเดียวอะฉลาดจริงๆไอ้ตัวนี้นั่น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 มันเล่นเหยื่อแบบนี้ครับมันแทะเหยื่อลุงเนตเนี่ยครับดึงสวนก็ไม่ติดเอาอีกไหมรอจนมันไม่กินหน่อยเนาะเอาละมั่งเล่นเหยื่อนี่ไปเยอะแล้วนี่ถ้าจะไม่เอาละโอ้ตัวแรกกินยากเหลือเกินลำบากเหลือเกินเอาสักทีสิโอ้จะไม่เอาละแบบนี้เพราะน้ำไม่ดันขึ้นมาถ้าน้ำดันขึ้นมานี่เอาอยู่ครับโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้เอ้าไม่ได้ก็ไม่เอาไม่กินละนิ่มสิงปลาไหลก็หายากจริงๆเอาไหมรูนี้โอ้มีน้ำยุบขึ้นยุบลงเอาไหมนั่นกินหรือเปล่ากินหรือเปล่าน้ำยุบขึ้นยุบลงเลยนะเมื่อกี้นะโอ้ขึ้นมาแล้วกินละเอ้ารู้ตัวแรกรู้ตัวแรกยังไม่ได้ปลาไหลสักตัวเอาดูกันจัดๆดูกันจัดๆปล่อยมัน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 กินเต็มที่น่ะหายเบ็ดแล้วมั้งเป็นแบบนี้นะดึงแล้วก็ปล่อยดึงแล้วก็ปล่อยหายเบ็ดไปโอ้กินอยู่กินอยู่นั่นแล้วมันไม่คืนเบ็ดพอเบ็ดออกมากัดอีกละยังไงของมันปลาไหลเนี่ยนั่น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 เฮ้ยยังไงของมันอ่ะกัดปล่อยกัดปล่อยอยู่เนี่ยเอ้าเออไม่เข้าใจปลาไหลวันนี้เอ้าไปเกาะอะไรมาอีกยังไม่ได้ปลาไหลสักตัวเอ้าลองรูนี้สิปลาไหลปลาหายากจริงๆรู้ได้จะถ่ายใกล้บ้านใกล้บ้านนะจะได้ชมบรรยากาศครับโน่นๆวันนี้โดยน้อยก็มองเห็นชัดเหมือนกันถ่ายให้ดูถ่ายดูถ่ายใกล้บ้างใกล้บ้างเนาะปลาไหลก็กินแต่ดึงไม่ติดเลยเอาไหมรูเนี้ยตัวไหมโอ้เอาอยู่เอาอยู่เนี่ยกินอีกแล้วติดหรือเปล่าไม่รู้นะนะดึงดึงดึงโอ้เดี๋ยวกล้องมาดูใกล้ดีกว่าเนาะกล้องมาดูใกล้น้ำก็ไม่มีนะเนี่ยแต่มีรูนั่นเอาเอาลากเข้าไปลากเข้าไปกินแล้วกินแล้วเนี่ยองมันกินแล้วเนาะนี่เนาะโอ้เกาะกลางตัวเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮู้ได้ตัวแรกมามันหมานี่เจ๊งแป้งเกาะกลางตัวมันไปเกาะยังไงมันอ่ะอืมสงสัยกัดปล่อยกัดปล่อยเนาะเอาละเต็มแรกเต็มแรกโอ้หลุดอีกแล้ว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 นี่ได้อยู่ครับเอาใส่ตะข้องก่อนใส่หมูก่อนก็จะได้แต่ละตัวเอาละมันหมานพอได้ตำน้ำพริกแล้วครับมีแต้มมีแต้มไปรุ่นอีกรุ่นอีกหมานมาตัวนึงละลองดูนิดเดียวไหมโอ้โหไหมมีน้ำขึ้นน้ำลงเหมือนกันนะเนี่ย
ผมเลยกำลังได้ปลาไหลตัวเดียวจะได้ปลาไหลแต่ละตัวเนาะเอาเลยนะน้ำขึ้นมาละขึ้นละลงไปละมันยังไงของมันขึ้นละขึ้นละขึ้นละโอ้ยังไงอุ้ยกินละกินละกินละเนี่ยกินอีกละเอาอุ้ยดึงแล้วขายเบ็ดน่าสไตล์ปลาไหลเออว่าแล้วมันจะแบบเนี้ยครับมันไม่เกาะเอาเหยื่อไปกินหายแซ่บอะลองดูทีสิเอาหรือเปล่าเผื่อมันจะตะกะเนาะมันตัวตะกะกินดีเลยนะลงไปลึกแล้วไม่ขึ้นมาแล้วมั้งโอ้ขึ้นมาอยู่ขึ้นมาละตกเอาไหมอุ้ยกินอยู่ลุ้นตัวนี้พอได้ลุ้นเลยนะเนาะนั่นลากสายเบ็ดละมันไม่กืนถ้ามันกืนมันติดอยู่แล้วดึงสวนก็ไม่ติดให้ยึดหน่อยเอาละเจอละตัวที่สองโอ้เหลือทุ่งปึ่งตัวสวยแล้วครับนี่เรียบร้อยโอ้มาแล้วได้สองตัวของมันหายากของล้ำครับของล้ำป้าน้าก็ชอบจริงๆคลิปที่แล้วป้าน้าก็ทำกับข้าวให้ดูนะอร่อยเลยเอาใส่หมูนี่โอ้เดี๋ยวต้องหาถุงยางรองพื้นแล้วครับไม่งั้นปลาไหลมันจะช้ำเนาะถุงยางรูถุงหมานรองพื้นนี่สองตัวละตัวเมื่อกี้ติดกลางตัวเลยหมานละของแต่คือมาเหยียบเสืออยู่เจงเป้งลองรูนี้เอาหรือเปล่าอุ้ยยอกละโอ้โหปิดแล้วครับนี่ตามหาตัวที่3นะหายากหายเย็นจริงๆปลาไหลโอ้ดึงละรู้ตัวที่3ครับโอ้เดินพอปวดขาวันนี้อ่ะวันไหนหมานก็หมานนะครับหากินแบบนี้อ่ะวันไหนไม่หมานก็ไม่หมานอ่ะอย่าทิ้งเนี่ยถ่ายดูอ่ะเอาดึงสุดสายซะมั้งแบบเนี้ยนั่นโอ้โหสุดสายโอ้โหลึกเลยเนี่ยเอาได้ไหมเนี่ยแบบเนี้ยโอ้ยรูใหญ่รูละมั้งโอ้มันเป็นแบบเนี้ยครับโอ้ยรูใหญ่มันเข้าไปในนี่โอ้ไม่กินละมั้งโอ้รูใหญ่มากครับเข้าไปในนู่นโอ้รูดีละลองรูนี้สินี่ก็รูสวยอีกละกินไม่แค่นั้นเองตามหาตัวที่3ครับโอ้ยกินละนั่นกินอีกละกินแต่จะติดหรือเปล่าแค่นั้นเองหายากจริงๆนั่นวันนี้มันเป็นอะไรดึงหลุดจะกินแล้วนะเนี่ยหาอยู่ให้กินแบบนี้กับแบบนี้เนาะนี่ก็จะบอกตลอดเนาะบางทีก็หมานที่ก็ไม่หมานนะวันนี้หมานก็ยิ้มกลับบ้านเลยวันนี้ไม่หมานก็ค่อยๆขึ้นบ้านอย่างแมว คุยกันไปสนุกสนานแต่รู้ได้ว่านิ่มสิ่งอีกแล้วนั่นเอาเหยื่อไปกินอีกแล้วรูนี้ยังไงลองแย่ดูเนาะโอ้มีน้ำดันขึ้นมาครับมีน้ำดันขึ้นมาเอาหรือเปล่ามีน้ำดันขึ้นมาเลยนี่ดันขึ้นมาละอุ้ยกินละมาตามหาตัวที่3ครับยังไม่ได้เลยนะตัวที่3นะกำลังได้ปลาไหล2ตัวอย่างเนตบอกมันหายากจะได้ไหมเนาะกัดปล่อยอยู่เนี่ยนั่นดูกันจัดๆเลยครับเอาเออหลุดอีกแล้วครับมันเป็นแบบเนี้ยมาลุ้นๆนี้เอาหรือเปล่าอุ้ยกินนั่นถึงละนั่นโอ้กินอยู่มันก็กินดีเนาะแต่มันไม่ติดเบ็ดมันเล่นเหยื่อลุงเล่นอ่ะดูเล่นเหยื่ออีกละแต่จริงๆเนี่ยเล่นเหยื่อลุงเนตถ้าจะได้สองตัวเนี่ยมั้งวันเนี้ยกินทีนี้ลุงเนตจะดึงสวนเลย
หัวแล้วหัวตุ๊กนั่นนั่นเห็นหัวมันเลยครับตัวมันคือใหญ่นั่นโอ้ยเออมาดูรูนี้ตามหาตัวที่สามให้ได้เนาะกินหรือเปล่าอะไรอุ๊ยมีตัวมีตัวอุ๊ยอู้ตัวนี้กระดูกองตามหาตัวที่สามองไปแล้วกินจริงๆเลยนะแต่มันไม่ติดเบ็ดอ่ะรู้ได้ว่ามันไม่คืนเบ็ดเนี่ยกระดูกเลยนั่น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 คืนเบ็ดเลยนะน่ะนิ่มสิ่งอีกแล้วยังไงโอ้ละโอ้ละเจอละโดนละตัวที่สามได้แล้วครับอุ้ยได้ละได้ละ นี่นี่นี่เจอละตัวที่สามลุงได้เอาถุงรองพื้นตะข้องไว้แล้วนะเดี๋ยวปลาแหลมจะช้ำเนาะโอ้ยกว่าจะได้ตัวที่สามตะวันก็เกือบจะตกดินแล้วครับ เดินไปครึ่งวันเลยโอ้หาอยู่หากินกันไปเนาะได้แล้วเจอแล้วเจ๋งเป้งเจ๋งเป้งขึ้นมาจากเสืออยู่ครับขึ้นมาจากเสืออยู่อื้อวุ้ยตามหาปลาไหลตัวที่4โอ้ยเดินไปครึ่งวันเลยกำลังได้ปลาไหล3ตัวปลาไหลก็กินดีนะครับแต่มันดึงไม่ติดอ่ะโอ้นๆตะวันเปียกปากก๊อกแล้วครับส่งปากโจโลกำลังได้ปลาไหล3ตัวมาลุ้นตัวที่4ชมบรรยากาศไปด้วยนะเดี๋ยวน้องๆก็มองเห็นอยู่ครับโนๆๆชมบรรยากาศไปด้วยเอาไหมตัวที่สี่เนี่ยจะได้หรือเปล่าเล่นมันถึงตอนกลางคืนเลยนะวันนี้นะรอมาถึงตอนกลางคืนเลยโอ้กินแต่จะได้หรือเปล่านั่นเองตัวนี้กินแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สี่จะพอได้ตามพริกไหมดึงหลุดดึงหลุดอ่ะกล้องมาดูใกล้เนาะกล้องมาดูใกล้ตอนดึงจะได้เห็นกันจะจะกินแล้วกินแล้วเอาขยับกล้องมาดูรู้ตัวที่4ตะวันก็จะตกดินแล้วนะครับตัวที่3ได้ละเดินไปครึ่งวันน่ะอย่างที่เนทบอกอ่ะโอ้โหนี่ๆๆๆตัวที่4กินละตัวที่4กินละแต่จะได้หรือเปล่าต้องรอลุ้นรอลุ้นนั่นมันเล่นเบ็ดอยู่นั่นเอ้าดึงลงไปทำไมไม่หนิมซิ่งมันไม่ดึงเบ็ดลงไปยังไงใช่หรือเปล่าเออใช่ไหมใช่หรือเปล่าโอ้ใช่โอ้ยตัวสวยเลยตัวที่สี่ได้แล้วครับนี่โอ้ตัวสวยตัวสวยตัวสวยหลุดอีกละหลุดละหลุดอีกละโอ้หลุดอีกแล้วได้นี่โอ้เจ๋งเป้งเจ๋งเป้งข้าเบ็ดไว้ก็ไม่บอกโอ้มาหมาตอนเย็นแล้วครับหมาตอนเย็นไปช่วยหน่อยเนาะโอ้นึกว่าจะไม่ได้ตัวเดินไปครึ่งวันน่ะเอ้าแม่ก็ถ่ายให้ดูใกล้บ้านใกล้บ้านนะมาดูรูนี้ตามหาตัวที่5ได้สักตัวรั่วไม่ได้ก็จะไปที่รถแล้วนะแต่เอาไฟครับเดี๋ยวมันจะมืดแล้วเอาไฟก่อนส่องมาถึงตอนกลางคืนเลยแล้วก็จะไปแกะเจ็บหลังเจ็บแอวสักหน่อยนะโอ้มันเย็นแล้วครับแกะเจ็บหลังเจ็บแอวสักหน่อยเนาะเอาไหมรูนี้เอาไหมโอ้มีน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันน่าจริงเลยนะเนี่ยกินแล้วกินแล้วนานยอกแล้วมาลุ้นตัวที่5ลุ้นตัวที่5โอ้ตอนนี้เย็นเหนียวดีเลยตะกวันไม่ค่อยเท่าไหร่นั่นดึงละดึงละดึงละเอ้าก็ยังถือว่าหมานอยู่เนาะมีตัวติดตะข้องนั่นนั่นนั่นโอ้ดึงไกลเลยดึงลึกเลยดึงลึกอีกละดึงทีทักแล้วนะแย่รู้แล้วก็ดึงออกทีเสร็จละโอ้ละนี่แหละโอ้ตัวใหญ่อะไรใหญ่เลือกซึ่งปึ้งยาวจัดลาดหูของใหญ่โอ้หายแซบได้อยู่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 ของใหญ่ของใหญ่ของใหญ่ขึ้นบนก่อนนี่ได้อยู่ได้อยู่เออลงตะข้องลงตะข้องลงตะข้องไปอายตัวนี้ห่าใหญ่เลยครับเจ๋งแป้งเจ๋งแป้งขึ้นไปยังเสืออยู่ของแต่ครับของแต่นี่เมียไม่ด่าแล้วครับหมานอนหมานไปที่รถไปก่อนดีกว่าได้ยอดผู้แอนสบงเนาะโอ้ยเล่นเอาซะตะวันตกดินเลยครับได้ปลาไหล5ตัวเนี่ยเดินไปครึ่งวันเลยนะออกบ้านมาตั้งแต่บ่ายโมงอ่ะ
นนี้ตัววันถูกดีไปแล้วดีๆเนาะที่มีปลาไหลติดข้องกับบ้านบ้างเดี๋ยวเนี่ยจะจีปลาไหลกินกับข้าวแล้วก็ล้างคอพวกเห็นหน่อยนะลุงเนี่ยหิวข้าวครับเอาปลาไหลจีทำกับข้าวเอาละกินมันง่ายๆเนาะแล้วก็จะได้ออกรอบปลาไหลต่อเลยมาหาฟืนก่อนมาลุงเนี่ยก่อไฟก่อนนะครับก่อไฟปิ้งปลาไหลลุงเนี่ยปิ้งปลาไหลสามตัวนะนี่ลุงเนี่ยเอาหมักเกลือหมักผงลำครับแค่นี้พอละกินง่ายๆอยู่ง่ายๆแบบนี้เนาะแล้วก็ลุงเล่นห่อข้าวมาด้วยจะทอข้าวสักหน่อยทอข้าวเนี่ยเป็นภาษาเหนือนะครับแต่ภาษาไทยเนี่ยก็น่าจะแปลว่ากินข้าวร้องท้องนั่นแหละ ลุงเล่นก็แปลไม่ค่อยถูกเนาะเอาชมบรรยากาศไปด้วยตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับมืดแล้วโอ้ตะวันตกดินไปละเจ้าที่ก็น่าจะส้มปากแย่แล้วนะ คงรอลุงเล่นเนาะเมื่อไรจะเอาปุ้งแงนให้สักทีบนหรือเปล่าไม่รู้เจ้าที่อะรอก่อนนะเจ้าที่รอปลาไหลสุกก่อนจะได้มีของล้างคอลำ ปลาไหลเนี่ยลุงเนตแมวหัวนะครับวันนี้แมวหัวเจ้าที่ไม่ได้กินหัวแล้ววันนี้ลุงเนตเอาแต่ตัวมันวันนี้เอาเนื้อให้เจ้าที่บ้างเนาะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็ออกรอบปลาไหลต่อจะหมานไม่หมานก็ยังไม่รู้นะตอนกลางคืนเนี่ยแต่ที่แน่ๆได้ห้าตัวละโอ้โหเดินเป็นครึ่งวันอ่ะได้ปลาไหลห้าตัวมาหมานเอาตัวเย็นๆเนี่ยครับก็ยังดีเนาะที่มันยังมีตัวติดข้องกับบ้านเมียไม่ด่าละแบบนี้เมียไม่ด่าก็หาอยู่หากินกันไปหากินเดี๋ยวเนตกับแบบนี้นะหาอยู่หากินกับธรรมชาติเนาะบางทีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยบางทีก็ไม่ได้ก็ฝากติดตามรับชมกำลังใจลุงเนตด้วยนะครับลุงเนตก็ลอกปลาไหลบ้างปักเบ็ดบ้างเอาหากินที่ลุงเนตถนัดนั่นแหละแต่ช่วงนี้ทอดแหไม่ได้ละเพราะว่าน้ำมันนองน้ำนองเดี๋ยวเนตปิ้งปลาไหลไม่สุกก่อนนะนี่นู้นลูกทุ่งนะเนี่ยข้าวมันลูกทุ่งปูแงนก็เอาตั้งไกไฟไม่ได้เดี๋ยวมันบุ้มเอาหางหน่อยนะครับเอารอปลาไหลสุกก่อนสุกแล้วครับปิ้งปลาไหลเรียบสุกแล้วฝนก็ทำท่าจะตกยังดีนะปลาไหลเนี่ยปิ้งสุกเนี่ยลื้อซึ่งปึ้งเลยไปเดี๋ยวกินข้าวครับกินข้าวแล้วก็จะได้ออกไปรอปลาไหลเนาะเอาเจ้าที่ได้ยอกละทีนี้นี่เลื้องซึ่งปึ้งมาครับกินข้าวเดี๋ยวปุ้งแงนเจ้าที่ก่อนนะเจ้าที่คงส้มปากเยอะแล้วเนาะจัดไปแอบๆเลยนะครับคอเดียวกันเจ้าที่รู้กันให้โบกใหญ่ๆเลยของล้างคอเจ๋งเป้งครับวันนี้ไม่มีหัวเอาปู่แงเนี่ยวันนี้จะเตือนก่อนกินนะครับจะเตือนตลอดจะเตือนทุกคลิปลูกเนี่ยเป็นสนับสนุนที่กินนามันเป็นความชอบส่วนตัวใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินเท่านั้นเองชอบใครชอบมันนะครับเบาดีเบาย่อบึ๊กจะที่ย่อเอาขอปลาไหลบ้างนะจะที่นะโอ้ขอละคอเจ๋งเป้งคิวงันงาดนี่วันนี้กินเนื้อไม่ต้องกินหัวเอาแต่ลูกเนี่ยให้ช่วงหางนะนี่ช่วงหางเนาะช่วงหางจะที่ชอบหัวกับหางเนี่ยจะที่ชอบนี่เนื้อด้วยเข้าไปไหนเข้าล้างคออเจ๋งเป้งเอาจะที่นี่เนื้อกินมาอีกมากินด้วยกันอีกลุงเนตดอกสะโบกครับเขตเดียวหลังเขตเอวฝนก็ทำท่าจะตกนั่นเนี่ยแอบๆเลยนะครับขอเดียวกันลุงเนตรู้กันดอกบุกใหญ่ๆหน่อยแก้วเขตเนี้ยยอกบุกใหญ่ๆแต่ก็ล้นแก้วเหมือนกันนะมาลุงเนตไปเตือนแล้วครับยอกเลยบึ๊กท้องวับๆเป้งๆปลาไหลปิ้งนี่อร่อยครับมันหวานเนาะทอเข้าหน่อยหมดไปรู้นะลำเตะๆหยอกปูแงนไปโบกโอ้โหกินข้าวลำเลยครับมาข้าวเนี่ยดูเรียกขอโทษเพื่อนๆแล้วก็จีที่ไม่กินปลาไหลด้วยนะแต่เนี่ยชอบครับปน้าก็ชอบมันลำครับลำแต่แต่ลำปิ้งสองตัวนั่นเนี่ยตัวไม่ค่อยใหญ่เนาะที่ผมได้เอาปิ้งนะแต่ตัวใหญ่เนาะนี่กินไม่ได้หรอกจะหัวแตกไม่ฝากปนังลำครับโอ้ปลาไหลปิ้งนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเมนูนี้นะไม่ธรรมดาครับโอ้กว่าจะพอเข้าเกือบหมดแล้วนะเนี่ยมันอร่อยมากอร่อยลูกมันลำนะครับลำจะแตะยุ่งหมดครับหมดละเข้ากับหมดไม่เหลือแล้วครับไปเดี๋ยวไปรอปลาไหลเนาะ
มืดละมืดละลำจะแตะเต่งเป่งไปลุยยกน้ำก่อนมากินข้าวแล้วลุยต่อลองรู้นี่ที่น้ำขุ่นๆเนี่ยใช่รู้ปลาไหลหรือเปล่าอุ้ยกินละนานเอาละตอนกลางคืนนี่กินเร็วไว้นะหยอกละหยอกละนะดูกันจ่าๆเลยดึงละ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 ค่อยชั่วหน่อยแย่แล้วกินแบบนี้ค่อยชั่วหน่อยเนาะดีกว่านิ่มซิ่งเอาเอาเอากูแงนก็ให้เจ้าที่โบกใหญ่เลยนะขอปลาไหลทีละเอาขึ้นเบ็ดขึ้นเบ็ดขึ้นเบ็ดแบบนี้หลอดยาก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 ละหลอดยากละดึงมันออกมาออกมาโอ้โหตัวใหญ่เลยครับนี่เหลืองซึ่งพึ่งยาวจัดลาดขึ้นบนก่อนดีกว่าเดี๋ยวหลุดฮึหลุดอีกละหลุดอีกแล้วโอ้ทำไมหลุดดีจังนี่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 ใส่ตะข้องไปเลยเจ๋งเป้งครับเจ๋งเป้งของแต่ของแต่เจียงไฮขึ้นมาจากเสือครับไปลุ้นอีกเอาลุ้นรูนี้ลุ้นรูนี้หอยบังรูครับหอยบังรูเนี่ยหอยบังรูมันแย่ดูสิเอาหรือเปล่าหอยอย่ายุ่งหอยอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งหอยไม่ยุ่งอะไรหอยบังรูมันนะครับเนี่ยหอยออกหอยออกจะแย่ปลาไหลไม่ได้แย่หอยมีตัวหรือเปล่ามีตัวหรือเปล่าแต่มีตัวยอกนะเห็นว่านะมันกินเร็วจะมันหน้าเป็นรูปลาไหลไหมเนี่ยเนาะรูลึกเลยหอยมาบังรูมันรูมันอิ่มหอยละปลาไหลก็ชอบหอยนะปลาไหลเนี่ยชอบกินหอยโอ้มันถ้าจะอิ่มหรือเปล่าไม่รู้เนาะเอาไม่กินทางมันมันอิ่มจะกินไม่กินละนิ่มซิ่งปลาช่อนตัวใหญ่เลยปลาช่อนมาตามน้ำตัวใหญ่นะครับนี่โอ้ไม่มีอะไรโอ้มาละเอาละโอ้ไปไหนละมานี่โอ้โหข่าวโจ๊ะล้อเขาโจ๊ะโลยาวจัดลาดโอ้ปลาขึ้นปลาขึ้นเสร็จลูกเนตรแล้วเสร็จลูกเนตรแล้วเก็บแป้งไหมเนี่ยนี่คลองแต้ลูกเนตรเดินหาลูกปลาไหลกูว่าอะไรมันดิ้นเอาปลาก็ได้ครับปลาก็ได้โคตรใหญ่เลยนะเนี่ยโอ้ยตันน้ำพริกโอ้ยตันน้ำพริกเฮ้ยหมานครับหมานกำลังเดินหาลูกปลาไหลไปหาลูกปลาไหลอีกครับโอ้ปลาช่อนเด็กตัวสวยเลยเป็นช่วงไหนเนาะปลาไหลก็ได้ปลาช่อนก็ได้มาลุ้นรูนี้ลุ้นรูนี้ปลาช่อนก็ได้นะเมื่อกี้นะมันขึ้นมาได้ไงไม่รู้ลุ้นได้ก็นึกว่าอะไรเห็นดินส่องดูเป็นปลาช่อนเสร็จลุ้นเอ็ดเลยเอาหรือเปล่ารูเนี้ยตวบไหมตวบไหมตวบไหมกำลังเด็ดตัวเดงปลาไหลอ่ะโอ้ยยอกละยอกละยอกอยู่ยอกอยู่นอนตัวใหญ่หรือตัวเล็กแค่นั้นเองรู้ไม่ค่อยใหญ่เอาอีกละนิ่มสิอีกละยังไงขึ้นเบ็ดไหมนะเออริวเบ็ดตัวไม่ใหญ่แบบนี้ตัวไม่ใหญ่แน่ๆมาลากขึ้นมาติดอยู่โอ้โหใส่ตัวเป็ดขึ้นบนเลยตกอีกละนี่ได้อยู่ครับมันหลุดดีจริงๆเบ็ดลูกเนตรมันไม่มีเงี้ยงเนาะมันหลุดดีเอาใส่หมงได้ตัวแล้วเจ๋งเป้งใส่ตัวเป็ดตัวนี้โอ้ยรู้ปลาไหลล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับจะกินหรือเปล่านั่นเองลองดูเอาไหมรู้ปลาไหลปลูกไหมเนี่ยรู้ปลาไหลแน่นอนเลยครับเอาหน่อยหน้าโอ้รู้สวยเอ๊มันน่าจะกินแล้วนะแบบนี้นะเนาะถ้ามีน่ากินละยังไงอะไรใช่หรือเปล่าอะไรน่าจริงๆนะรู้สวยเลยโอ้ยหยอกละน่าหวานแล้วรู้ปลาไหล
ไม่เชื่อลุงเนตนี่ลากเบ็ดละลากเบ็ดละนั่นนั่นหัวแล้วนะรูมันสวยเอาลุ้นลุ้นโอ้ขายเบ็ดซะละมั้งน้ำดันลงมาอีกละขายหรือเปล่านั่นแบบนี้น่าจะขายเบ็ดว่าแล้วลงดูทีสิครับโอ้ยตกใจหมดกัดดุยไล่ตัวนี้กัดดุยละนั่นลากไป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 เมื่อกี้มันขายเบ็ดลากไปลุ้น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 โอ้ดึงอะไรแบบนั้นโอ้เอ้าดึงมันออกมาสิทีเนี้ยโอ้โหตกเองมั้งเนี่ยลบจบดูสิเนาะโอ้รูมันโคตรมากโอ้โหหลุดละมั้งโอ้ยังรูมันอยู่แบบไหนเนี่ยนึกว่าหลุดโอ้โหหลุดไปแล้วรูมันเข้าไปไหนวะครับรูลึกมันดึงไปลึกเลยเนี่ยแบบนี้แหละเอ้าไม่เป็นไรตึ๊ดไว้เขาก่อนตึ๊ดรู้ว่าปิดไว้นะครับปิดรูเหมือนเดิมน่ะมาใส่น้ำห้องตึ๊ดโอ้มาลุ้นรูนี่ทีรูเมื่อกี้หลุดหายแซ่บอ่ะถ้ามันดึงลึกๆเนี่ยไม่เคยได้มันถือว่าจะหลุดเอาไหมรูนี้เอาไหมตวกไหมยังไงยกขัดเอาละนั่นเอาละดูกันจะลุ้นกระลุ้นจะได้ก็ได้จะนี่ของแต้ครับของแต้เอาปล่อยมันลากเข้าไปทีนี้ปล่อยมันลากเข้าไปมันจะลากไปไหนดูสิเอามันจะลากไปถึงไหนเอาเข้าไปโยกเข้าไปเลยโยกเข้าไปอีกนิ่มสิ่งนี้ละมันยังไงของมันยังเอาอยู่ยังเอาอยู่เล่นเบ็ดอยู่เล่นเบ็ดอยู่ครับนึกว่าขายเบ็ดขายหรือเปล่าขายเบ็ดขายแซ่บเอาอีกไหมลองดูเนาะหัวใจจะวายบุบมันกัดบุบเลยครับนั่นเอาเตะปอกเอาเตะมานี่ไหนละครับไหนละต้องจับก่อนนี่เจ๋งเป้งของแต้ของแต้กินบุกเลยตกใจหมดอะนี่ปลาชนก็ได้นะโอ้หลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วโอ้ขอเบ็ดลูกเล่นมันไม่มีเงี้ยงหลุดจริงๆเลยหลุดจะจับได้อยู่นี่ขอตะข้องไปเรียบร้อยดูความบันเทิงไม่หลุดไม่ได้ลุ้นเนาะไม่ต้องไปเครียดมันหรอกโอ้เจ็บเป็นนักตึกกึกครับโอ้ปลาชนกูมันไฟแบตโทรศัพท์ลูกเล่นก็จะหมดแล้วจะถ่ายได้แค่ไหนก็ไม่รู้ดูนี่เอาหรือเปล่าโอ้ยน้ำลงมาละดันลงมาละมีน้ำลงมาแบตโทรศัพท์ก็จะหมดโอ้ไม่กินมีน้ำดันลงมาเลยนะยอกแล้วว่าแล้วน้ำมันดันออกมาลุ้นตัวนี้โอ้เสียดายเนาะแบตโทรศัพท์มันถ่ายมาเกือบเป็นวันแล้วครับถ่ายมาแต่ต้นบ่ายอ่ะมาถึงตอนกลางคืนอ่ะแบตมันจะหมดโอ้ยอกนั่นรู้นี่นะนั่นยังไงของมันเนี่ยลองดูซิเอาหรือเปล่าปวกไหมอู้ยอกแล้วยอกแล้วกินอยู่กินแล้วมันไม่ขึ้นเบ็ดนี่สินั่นเอาเดี๋ยวจะได้สักตัวสองตัวจะพอแล้วเนาะเพราะว่าแบตโทรศัพท์เนี่ยมันจะหมดโอ้หลักลึกอีกแล้วครับดึงลงไปลึกอีกแล้วลึกอีกแล้วจะได้หรือเปล่าเห็นนั่นดิอย่างมันลึกอีกละมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมา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 เร็วเราดีดสายดูดีดไปไหนต้องหลุดดีด
เบ็ดลูกเล่นมันไม่มีเงี้ยงอ่ะโอ้โหตึงเป๊ะตึงเป๊ะจกดีกว่าแน่นอนกว่าโอ้โหลูกใหญ่นะเนี่ยลูกใหญ่ละโอ้ลูกใหญ่มากตัวจะใหญ่หรือเปล่าแค่นั้นเองโอ้โหลูกมันใหญ่โอ้ลูกใหญ่มากครับตกก็ไม่ถึงดินแข็งเล่ามาดิด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 ขึ้นมาละขึ้นมาละดิดเอฟซีแนะนำมาเยอะเลยดีสายโอ้โหดึงแรงน่าจะตัวใหญ่มั้งใหญ่หรือเล็กดูโอ้ตัวใหญ่เลยครับนี่เหลืองซึ้งปึ้งยาวจะลาขึ้นบนดีกว่าเดี๋ยวหลุดหายแซ่บใส่ตะข้อให้ดูเนาะจะได้เห็นกันจะจะใส่ตะข้อแล้วใส่หมูไงล่ะครับมาใส่เนื้อบนห้องหมูยับลงไปเลยยับลงไปเลยเรียบร้อยแล้วแบบนี้เสร็จลงได้ละนี่เจ๋งเป้งแล้วเจ๋งเป้งเราไปเดี๋ยวรออีกสักหน่อยกลัวแบตโทรศัพท์จะหมดแล้วลองรูนี้เอาไหมตัวหรือเปล่าลูกปลาไหลลูกปลาไหลมันหาเหมือนกันนะโอ้ทำไมกินแล้วเนาะตอนกลางคืนแบบเนี้ยกินแล้วทำไมกินนะกลางวันมันกินช้าหน่อยไม่เอาครับไม่เอาเอาหยอกละ เอาตัวบละเนาะเอาไหมรู้นี่เอาไหมเอาหน่อยเนาะหน่ายจริงเลยอยู่รู้ไหนเนี่ยโอ้ยอกแล้วมันอยู่รูนี้ดูมันทำดูมันทำดึงอีกละดึงอีกละเอ้าได้ตัวนี้ก็จะพอแล้วนะเดี๋ยวโทรศัพท์นี่จะถ่ายไม่ได้นะครับแค่นี้พออยู่เขากินแล้วเนาะพอได้ตอนน้ำพริกโอ้ยดูว่าจะเลยนั่นมาอย่าหลุดนะจะได้กลับบ้านดูกันจะเลยดูกันจะดูกันจะลากออกมาลากออกมาโอ้โหโอ้โหตัวสวยๆแล้วครับนี่ตัวสวยเลยนะเป็นไงไม่ถ่ายเห็นแบบนี้เลยเนาะโอ้หมุนลวดลิ้วนั่นแหละเอาใส่ตะข้องอ้าวพอละพอได้ตำน้ำพริกละโอ้หลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยปลาช่อนก็ได้ออกมาเอาอีกแล้วลุดหายแซ่บลงหมงลงไปเลยนั่นแหละลงไปหมงแล้วเรียบร้อยไปเดี๋ยวจะได้ไปสรุปผลงานกันดึกแล้วนะเนี่ยลุงเรศว่านะยังไม่ได้ดูในกาเลยคงไม่ต่ำกว่า4-5 ทุ่มแล้วมั้งโอ้โหวันค่ำเลยวันนี้วันค่ำหมานอยู่โอ้หลอกปลาไหลวันนี้เล่นเอาซะเหนื่อยเลยลุงเรศนะออกมาบ่ายโมงตอนนี้เกือบ5 ทุ่มแล้วครับ4 ทุ่มกว่าลุงเรศดูนาฬิกาในโทรศัพท์เมื่อกี้นี้ตอนเดินมานะก็5 ทุ่มแล้วมาเดี๋ยวนี้สรุปงานให้ดูนะว่าหมานขนาดไหนมาลุงเนตจะสรุปงานให้ดูอีกทีนะแล้วก็ไปสรุปงานที่บ้านให้ดูด้วยเนาะนี่ขอเบ็ดลุงเนตเนี่ยครับขอเบ็ดรอบอะไรลุงเนตนะจะเป็นแบบเนี้ยสวยมันไม่มีเงี้ยงอะครับถ้าติดมินหลุดหมดอะแต่ถ้าเราดึงสายตึงไม่หลุดนะครับนี่ขอเบ็ดลุงเนตทำเองทำยากมากแต่ขอเบ็ดลุงเนตเนี่ยนะเอาถ่ายรูปกันจะเนาะส่วนมากที่มันหลุดลูกเล่นบอกปลามันไม่คืนเบ็ดต่างหากถ้ามันคืนเนี่ยถึงตะขอเนี่ยนะเสร็จทุกตัวเอาแค่นี้ยังพออยู่พอกินพอได้ตอนน้ำพริกขึ้นไปอย่างเสืออยู่เอามาเปิดดูสิได้เยอะขนาดไหนนี่ที่ได้แน่ได้เขาเจ้าโลตัวหนึ่งโอ้โหแต่ปลาไหลอีกตัวแน่ก็ไม่รู้นะต้องไปถ่ายที่บ้านเนาะถึงจะเห็นถ่ายแบบนี้ไม่เห็นไม่ชัดหรอกเอาไปดูที่บ้านดีกว่าเนาะไปดูที่บ้านดูอีกทีเป็นเห็นกันจะครับเป็นไงดูได้ผ่ามารอบปลาไหลโลตั้งแต่เมื่อวันยันกลางคืนเลยพอได้ตามน้ำพริกเลยครับเนี่ยหาอยู่ให้กินแบบนี้แบบนี้นะดูได้ก็จะบอกตลอดเนาะบางทีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยบางทีก็ไม่ได้อย่างที่เห็นนั่นแหละดูได้ก็ถ่ายรู้จะเลยนะวันนี้ก็ได้กี่ตัวไม่รู้แต่รับรองว่า
ขึ้นมาจากเสือแน่นอนเมียไม่ด่าได้ปลาช่อนใหญ่ตัวนึงนะขาวโจโล่ขาวโจโล่แค่นี้ลุงเนตก็ถือว่าตัวใหญ่ละปลาช่อนเพราะว่าปลาบ้านลุงเนตตัวไม่ค่อยใหญ่เนาะลุงเนตดีใจละปลาไหลนี่ก็หายากหน่อยบ้านลุงเนตอะแต่วันนี้มันก็ดึงหลุดไปหลายตัวปลาไม่ค่อยกินเหยื่อพวกนี้ปลาไหลมันไข่ด้วยเนาะลุงเนตก็เลยไม่ค่อยออกมาหาเท่าไหร่อะแต่เห็นหมายมันมีก็เลยออกมาลองดูไปคิดก่อนขึ้นบ้านอย่างเสือเลยนะปลาหน้าก็ทำกับข้าวอร่อยแบบนี้เลยเจ๋งเป้งเอาก็หาอยู่หากินกันไปเนาะได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าลุงเนตหาอยู่หากินกับธรรมชาติเลยเพิ่งเบื่อลุงเนตกันแล้วกันลุงเนตก็ปักเบ็ดบ้างล่อปลาไหลบ้างเนาะช่วงนี้จะได้มีคลิปให้เพื่อนๆแล้วก็เอฟซีได้รับชมกันดูพวกความบันเทิงนะครับดูพวกความบันเทิงคลิปลุงเนตดูพวกความบันเทิงไม่ต้องไปเครียดมันหรอกไปกลับบ้านดีกว่ามันดึกแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเนตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจลุงเนตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตามน้ำพริกครกใหญ่แล้วครับลาปากครับลาปากนักตึกกึกเจ๋งเป้งขึ้นบ้านอย่างเสือครับขึ้นบ้านอย่างเสือคลองแต้เจียงไฮมาถึงบ้านแล้วครับสรุปงานให้ดูอีกทีเนาะจะได้เห็นกันจะว่าได้เยอะขนาดไหน นี่เตให้ดูนะโอ้เขาจะโลก็ได้ครับเขาจะโลแล้วก็ปลาไหลได้กี่ตัวไม่รู้ดูแนวทันกินไป2ตัวนะตัวสวยๆนะครับพอได้ตําน้ําพริกพอได้ตําน้ําพริกเอาถ่ายดูแล้วนะถ่ายดูกันจะครับถ่ายดูกันจะเนี่ยๆๆๆของแต้ครับของแต้